ดูหน้าค่ะมาดูแกะเนาะจำไม่ได้สักทีไม่รู้ว่าเป็นแกะหรือเป็นแพะเขาแหละเล็มต้นคริสต์มาสนะคะหน้าหนาวเขาก็จะเอาต้นคริสต์มาสมาโยนให้แทะเล็มนี่ครับเพื่อนๆนกหยกเนาะชาวเมืองไทยใช่ไหมคะมีหลายหลากนกค่ะเย็นมีทั้งนกแก้วนกพิราบอยู่ในกรงมาแง้งรูถ่ายค่ะมามุดลองถ่ายนั่นจะอีกพันนึงว่าจะถ่ายแล้วก็บินออกไม่รู้เขาหาอะไรจูจีดูดีโอ้จะมาให้รูปใครเห็นไหมน่ารักแต่กลิ่นแข็งเนาะสัตว์เนี่ยกลิ่นแข็งอีกที่หนึ่งนะคะนี่อันนี้อยู่ในตัวอำเภอที่วิมลอยู่นะคะเขาจะมีสวนสัตว์สวนสัตว์ย่อมๆเนาะแล้วก็มีที่ให้เด็กเล่นค่ะสนามเด็กเล่นดูสิชอบให้รูปได้ชอบให้รูปได้ใจชอบให้รูปนี่เฮ้น่ารักนี่ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะนกเห็นไหมคะยังหนาวนะคะเนี่ยแต่ก็มีคนเขาพาลูกพาหลานออกมาเดินเนาะต้องมาเดินรับลมข้างนอกก็เดินมาไปรษณีย์กับสามีค่ะก็เลยอยู่ไม่ไกลบ้านก็แวะมาสักหน่อยนี่ไม่ได้เอาที่กันสันมาถ่ายกับมือล้วนอันนี้ก็นกพิราบนะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งดำขาวสำหรับเด็กก็ดีเนาะเพราะว่าไม่ใช่ว่าแค่มาเล่นเขาก็จะมาเรียนรู้ดูธรรมชาติดูนกได้มาสัมผัสกับสัตว์นี่ส่วนทางนู้นเขาก็จะมีที่ให้คนทำสวนนะคะแปลงใครแปลงมันเนาะของรัฐบาลนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นคนอิตาลีหรืออะไรเงี้ยเขาจะมาเช่าที่แล้วก็ปลูกหอมปลูกพริกหยวกเสียงเป็ดขอโทษค่ะตรงนั้นก็เห็นไหมเขาจะเป็นสะพานเด็กก็ขึ้นสะพานไม้เนาะวิ่งกันเมื่อเราลูกเล็กๆก็พามาตรงนี้บ่อยค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นสระเห็นไหมคะมีปลาเยอะนี่คือว่าถ้าเด็กมาเนี่ยก็จะเห็นแบบเป็นธรรมชาติส่วนตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนสูงๆอ่ะไม่รู้เป็นโรงเรียนอะไรเป็นโรงเรียนระดับสถาปนิกนะคะจะมีที่นั่งให้เด็กแล้วก็จะมีน้ำก๊อกไหลออกมาดื่มได้ค่ะที่นี่น้ำเนี่ยเห็นไหมคะก็จะมีพวกแกะถ้าเรียกไม่ผิดก็น่าจะเป็นแกะมีที่เล่นเด็กมีสัตว์ให้เด็กเดินได้รูปแต่เขาห้ามให้สัตว์ห้ามให้อาหารสัตว์นะคะเขากลัวว่าสัตว์กินแล้วจะไม่สบายเนาะเมื่อกี้เห็นเด็กเห็นเด็กไม่ใช่พูดผิดเห็นเป็ดมันสงสัยมันจะผสมพันธุ์กัน
ทำไมมันเร็วจังอะเห็นไหมครับเพื่อนๆหลากหลายสีเนาะสวยดีเป็ดนี้จะมีเป็ดเขาบินมาเองแล้วก็เป็ดคนเลี้ยงนะคะเนี่ยบางครั้งก็เห็นเต่าสงสัยเต่านี่มีคนมาปล่อยดีมากๆสำหรับคนที่มีลูกเนาะพาลูกมาเดินออกกำลังกายดูเป็ดดูปลาดูสัตว์อื่นๆดูนกดูแพะแล้วก็มีที่เล่นให้ดูนั่งสบายมากจะพยายามไม่ถ่ายโดนเด็กเนาะนี่ลานะคะเนี่ยรู้สึกจะแม่กับลูกหรือไงนี่แหละอันนี้ก็กลิ่นแข็งแต่ก็น่ารักดูหน้าพี่สลีไอ้อะ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 ดูมันจะเป็นฤดูช่วงผสมพันธุ์แล้วหรอนี่กระเขาอีกสายพันธุ์เนาะนกเขาเล็กนกเขาเล็กตาแดงเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าอากาศขนาดนี้นะคะแดดปุ๊บหมู่หมู่เขาก็ยังออกมาพากันออกมาทำกิจกรรมข้างนอกบ้านค่ะใครมีลูกก็พาลูกไปเดินเล่นหรือไปเล่นสนามเล่นเนาะเดินดูสัตว์สำหรับคนมีอายุหน่อยหรือกลางคนเหมือนกันเราเนี่ยก็จะหากิจกรรมนะคะกิจกรรมเล่นกันเห็นไหมคะเดี๋ยวส่วนพื้นนะคะเนี่ยพื้นสนามเด็กเล่นเขาก็จะเป็นแบบเป็นยางเนาะปูพรมยางนะคะเวลาเด็กตกมาจากปีนจะได้ไม่เจ็บหรือบาดเจ็บน้อยที่สุดนะคะก็เอามาแชร์เนาะเพื่อนๆ เนาะเอามาแชร์กันอันไหนเห็นสวยน่ารักแล้วก็อยากเอามาโชว์นะคะตัวเนี้ยน่ารักมากเลยวัยรุ่นนะคะเนี่ยหน้าปุ๊กลุกแต่เขายังไม่ยอมเข้ากล้องคนละที่กันนะคะที่ไปวันนั้นเป็นบ้านคนสวนนะคะอันนี้เป็นที่เด็กเล่นค่ะสวนเด็กเล่นแม่น่ารักเห็นไหมคะเขาคิดว่าเราจะให้อาหารเขาก็เดินมาติดหรือไม่งั้นก็จะให้เราเกาชอบให้เก่าน่ารักนะถ้าตัวนั้นเดี๋ยวตามดูเขาเดินตามค่ะตัวนี้เขาจะให้ลูกเขาจะให้เราเก่าหัวสวยดีไปสวยดีไปแบบนะเห็นไหมเขาทำเนินให้เพราะว่าสัตว์เนี่ยเขาชอบเนาะเขาชอบปีนกระโดดตายหินตายอะไรสูงๆอ่ะเขาดูแลสัตว์ดีเนาะสวยนู่นเป็นสนามเด็กเล่นนะคะนะเขาก็จะมีถังขยะเอาไว้ให้จะมีที่นั่งเนาะสะอาดโล่งตาดินี่ก็ที่น้ำไหลนะคะที่นี้เขาเรียกบรุนนะเนาะมีหลากหลายสไตล์ค่ะถ้าหน้าร้อนเขาก็ปล่อยน้ำออกมาเราสามารถดื่มน้ำได้ล้างมือ
หรือว่าคนมีหมาก็ให้หมามาดื่มจะได้ไม่ต้องหิ้วน้ำกันถ้าคนที่นี่เขาก็ดื่มน้ำแบบนี้นะคะแต่ถ้าคนมาจากไปบ่อยมาจากพวกสงครามอ่ะก็ไม่ทุกประเทศนะจะมีประเทศที่ไม่ใช่คริสต์ไม่ใช่พุทธนะคะเนาะพวกอาหรับพวกแขกอ่ะพูดง่ายๆพวกนี้เขาชอบอยู่แบบผู้ดีถ้ามาอยู่เนี้ยชอบอยู่แบบหรูหราน้ำแบบนี้เขาไม่ดื่มหรอกค่ะเขาว่ามันสกปรกแต่ทิ้งขยะเนี่ยโอ้โหแบบนี้นะคะถ้าถังเขียวนี่จะเป็นถังทิ้งวัดโอ้สารพัดโยแกก็ไม่ดูหรอกบทจะเดินแกก็เดินผ่านกันนะถังเขียวนี่ก็คือเอาไว้ทิ้งขยะเขียวนะคะส่วนถังสีขาวเหล็กนี่ก็คือทิ้งขยะแต่จะมีถุงอีกซื้อถุงมาอีกแล้วก็มัดใส่ถุงแล้วมาทิ้งใส่ในนี้นะคะเพราะว่ากฎเขาให้ทำอย่างนั้นค่ะเพื่อนคลิปนี้พี่มนก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดินต่อแล้วค่ะวันนี้ถ่ายกับมือเดี๋ยวถ้าถ่ายไปเดินไปก็สั่นไม่สนุกโชคดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ